วันนี้เรามาคุยกันเล่นๆสบายๆนะครับวันนี้อยากมาพูดเรื่องของการคุมกำเนิดโดยเราจะเน้นไปที่ยาเม็ดคุมกำเนิดนะครับภาษาอังกฤษก็คือ oral contraceptive นะครับทีนี้ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของยาเม็ดคุมกำเนิดนะครับก็พาไปรู้จักระบบทบทวนระบบสืบพันธุ์สักหน่อยนึงนะครับก็ระบบสืบพันธุ์ของคนเราก็จะมีของท่านผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงนะครับซึ่งบทบาทที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการสร้างฮอร์โมนโดยที่ฮอร์โมนส่วนใหญ่ในเพศชายก็คือเทสโทสเตอโรนซึ่งสร้างโดยอัณฑะใช่ไหมครับเซลล์ที่อยู่ในอัณฑะนั่นแหละนะครับกับฮอร์โมนที่สร้างจากรังไข่ของคุณผู้หญิงก็คือเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนถามว่าที่อื่นสร้างฮอร์โมนพวกนี้ได้ไหมก็มีบ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ถามว่าคุณผู้หญิงมีเทสโทสเตอโรนไหมก็มีเหมือนกันคุณผู้ชายมีเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนไหมก็มีเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าในคุณผู้ชายเนี่ยเทสโทสเตอโรนจะเด่นในคุณผู้หญิงเนี่ยเอสโตรเจนจะค่อนข้างเด่นนะครับทีนี้บทบาทของฮอร์โมนแต่ละชนิดล่ะเป็นยังไงบ้างเทสโทสเตอโรนแน่นอนเขาเป็นฮอร์โมนที่เด่นในเพศชายเพราะเขาจะเป็นฮอร์โมนที่แสดงออกของลักษณะทางลักษณะทางเพศที่2ของเพศชายคืออะไรบ้างอ่ะเช่นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆใช่ไหมครับสังเกตว่าผู้ชายก็จะมีมัดกล้ามเนื้อใหญ่ของคุณผู้หญิงมีกล่องเสียงขยายแล้วก็เส้นเสียงจะหนาขึ้นเพราะเสียงของคุณผู้ชายเนี่ยก็จะเสียงใหญ่กว่าคุณผู้หญิงเสียงหนากว่านะครับกระตุ้นการเจริญเติบโตของอวัยวะเพศให้เจริญเติบโตนะครับให้สมวัยพูดง่ายๆนะครับหรืออาจจะกระตุ้นให้มีขนขึ้นตามบริเวณใบหน้าคุณผู้ชายก็จะมีหนวดมีคราวใช่ไหมครับหรือขนขึ้นตามอวัยวะเพศตามวัยนะครับนอกจากเรื่องของแสดงออกลักษณะทางเพศพวกนี้แล้วนะครับฮอร์โมนเพศเทสโทสเตอโรนก็ยังมีส่วนช่วยในเรื่องของความจำความรู้สึกทางเพศหรือในเพศชายก็จะเป็นอารมณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงก้าวร้าวขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังพบว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนช่วยเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกด้วยนะครับทำให้มวลกระดูกเนี่ยมันหนาแน่นขึ้นแข็งขึ้นกระดูกแข็งขึ้นพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ไปกระตุ้นเขาศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกว่า epiphyseal plate ที่อยู่ตรงกระดูกยาวที่มันจะทำให้กระดูกยาวมันยืดทำให้คนสูงขึ้นพูดง่ายๆนะครับทำให้หยุดลงสังเกตว่าในพอเราเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นใช่ไหมครับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนก็จะหลั่งมากขึ้นพอมันหลั่งมากๆเนี่ยจะไปกระตุ้นให้กระดูกเนี่ยปิดตัวลงหยุดสูงพูดง่ายๆนะครับผู้ป่วยจะหยุดสูงเมื่อถึงอายุไม่ใช่ผู้ป่วยคุณผู้ชายจะหยุดสูงเมื่อถึงวัยหนึ่งใช่ไหมครับอย่างคุณผู้ชายก็จะประมาณสัก18 19 20นี่ก็จะเริ่มหยุดสูงแล้วนะครับกระตุ้นการทำงานของต่อมไขมันทำให้ต่อมไขมันทำงานเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะมีการหน้ามันเป็นสิวได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือบทบาทที่สำคัญเด่นๆของเทสโทสเตอโรนนะครับส่วนเอสโตรเจนล่ะเอสโตรเจนก็เป็นแน่นอนเป็นฮอร์โมนเด่นในคุณผู้หญิงนะครับก็จะแสดงออกลักษณะทางเพศที่2ของคุณผู้หญิงเช่นอะไรบ้างล่ะกระตุ้นพัฒนาการของท่อนำไข่มดลูกช่องคลอดกระตุ้นพัฒนาการของไข่นะครับทำให้เกิดการตกไข่ทำให้กระตุ้นการหนาตัวของผนังมดลูกทำให้เพิ่มสารคัดหลั่งในช่องคลอดทำให้ช่องคลอดไม่แห้งนะครับทำให้เส้นเสียงมันไม่หนาเหมือนคุณผู้ชายเสียงคุณผู้หญิงก็จะเล็กๆ เสียงแหลมเล็กนะครับกระตุ้นพัฒนาการของเต้านมถ้ามีเพิ่มมากๆก็จะเข้าเต้านมก็จะคัดตึงได้นะครับหรือกระตุ้นการขนขึ้นบริเวณอวัยวะเพศอย่างเงี้ยนะครับช่วยเรื่องความจำช่วยในความรู้สึกทางเพศนะครับช่วยเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกเหมือนกันนะครับแล้วก็กระตุ้นให้ epiphyseal plateของกระดูกยาวของคุณผู้หญิงปิดตัวลงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในทางเดียวกันกับของคุณผู้ชายพอคุณผู้หญิงเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเอสโตรเจนก็จะหลั่งมากขึ้นก็จะไปกระตุ้นให้กระดูกส่วน epiphyseal plate มันปิดตัวลงคุณผู้หญิงก็จะหยุดสูงได้เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นคุณผู้หญิงก็จะหยุดสูงเร็วหน่อยนึงใช่ไหมครับ15 16 17 18นี่ก็จะเริ่มหยุดสูงแล้วนะครับนอกจากนี้เรื่องก็ช่วยในการเพิ่มสะสมการเก็บสะสมของไขมันเพิ่มการสะสมของไขมันเพราะคุณผู้หญิงก็จะมีมวลไขมันมากกว่าคุณผู้ชายใช่ไหมครับตัวที่3ฮอร์โมนตัวที่3คือโปรเจสเตอโรนโปรเจสเตอโรนนี่ก็จะช่วยพัฒนาการควบคุมพัฒนาการของการเจริญเติบโตของเยื่อบุโพรงมดลูกนะครับที่ช่วยในการฝังตัวของไข่นั่นแหละนะครับทำใ
เยื่อบุโพรงมดลูกชั้นเอนโดมีเตียมเรียกว่าชั้นในสุดคือเอนโดมีเตียมไม่หลุดลอกออกนะครับทำให้ยังคงสภาพอยู่อย่างนั้นได้นะครับบทบาทนี้ดียังไงก็ดีช่วยประคับประคองการตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นสังเกตว่าโปรเจสเตอโรนจะเด่นเมื่อมีการตั้งครรภ์ใช่ไหมครับนอกจากนี้ถ้าโปรเจสเตอโรนหลั่งเยอะๆเนี่ยจะเพิ่มสารคัดหลั่งที่บริเวณปากมดลูกทำให้ปากมดลูกข้นเหนียวได้เดี๋ยวเราจะบอกว่าเอ้ยพวกนี้เอาไปใช้ประยุกต์ใช้ประโยชน์เป็นอะไรนะครับนอกจากนี้ยังยับยั้งการเจริญเติบโตของไข่ที่อยู่ในฟอลลิเคิลนะครับไม่ให้ไข่เจริญเติบโตหรือไม่ให้เกิดการตกไข่เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำซ้อนได้สังเกตว่าถ้าผู้ป่วยตั้งครรภ์เสร็จปุ๊บมีการฝังตัวของไข่ที่ได้รับการผสมแล้วที่เยื่อบุโพรงมดลูกปุ๊บก็จะมีอาการหลั่งโปรเจสเตอโรนเพิ่มมากขึ้นช่วยประคับประคองการตั้งครรภ์แล้วก็ช่วยไม่ให้เกิดการตกไข่ซ้ำอีกนะครับนอกจากนี้ยังเพิ่มการสะสมไขมันช่วยเพิ่มการดูดซึมน้ำแล้วก็เกลือแร่นะครับในคุณผู้หญิงนี่คือบทบาทของโปรเจสเตอโรนนะครับทีนี้ถามว่าเรามีองค์ความรู้พวกนี้เราจะประยุกต์ใช้อะไรอย่างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญในคุณผู้ชายก็จะเป็นตัวบอกว่าอ๋อเมื่อไหร่ที่คุณผู้ชายเนี่ยฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมันลดลงจะเกิดอะไรขึ้นก็มีตั้งหลายอย่างเลยตั้งแต่มวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกเนี่ยลดลงนะครับอารมณ์ทางเพศลดลงอวัยวะเพศไม่แข็งตัวความจำไม่ดีเหนื่อยง่ายเพลียง่ายนอนหรืองุนงิดนอนไม่หลับอย่างเงี้ยครับเหมือนคนที่เป็นวัยทองก็จะคล้ายๆกันอย่างนั้นนะครับมีการร้อนวูบวับไม่กระชับกระเฉงไม่ล่าเริงอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาจากการที่ฮอร์โมนมันทำงานผิดเพี้ยนไปนะครับหรือจริงๆคุณผู้หญิงก็มีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนใช่ไหมครับจริงๆคุณผู้หญิงเนี่ยไม่อยากให้เทสโทสเตอโรนมันเด่นหรอกเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะเหมือนคุณผู้ชายสิมีหน้ามันมีเป็นสิวมีขนขึ้นใช่ไหมครับประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอสิใช่ไหมคุณผู้หญิงก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นนะครับในทางเดียวกันนะครับเอสโตรเจนก็จะเป็นฮอร์โมนของคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงก็ไม่อยากมีเอสโตรเจนที่มันต่ำก่อนวัยอ่ะพูดง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้ามันต่ำก่อนวัยปุ๊บผู้หญิงก็จะเข้าสู่วัยทองพูดง่ายๆนะครับประจำเดือนก็จะมาไม่สม่ำเสมอผิวก็จะไม่เต่งตึงผิวก็จะเหี่ยวย่นใช่ไหมครับประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอไม่มีอารมณ์ทางเพศบางคนถ้าเป็นในวัยสาวๆนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องการมีบุตรยากใช่ไหมครับมันก็จะสอดคล้องกับประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอนั่นแหละนะครับช่องคลอดก็จะแห้งเพราะว่าขาดความชุ่มชื้นใช่ไหมครับไม่มีสารคัดหลั่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปรู้จักการมีประจำเดือนหน่อยหนึ่งนะครับการที่คุณผู้หญิงเริ่มมีประจำเดือนเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณบอกว่าคุณผู้หญิงเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วพร้อมที่จะมีบุตรแล้วใช่ไหมครับทีนี้มาดูกลไกสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงกับว่าทำไมเรากินยาคุมกำเนิดแล้วเราสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้นะครับรูปนี้มีอยู่สองรูปนะครับแต่ว่าก็จะเป็นรูปที่ตัวนึงมาช่วยเพิ่มเติมขยายความเข้าใจอีกรูปนึงได้นะครับก็จะเป็นรูปที่แสดงถึงการควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในของคุณผู้หญิงที่รังไข่นะครับตั้งแต่บนสุดก็คือสมองเป็นส่วนที่รับรู้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนใช่ไหมครับแล้วก็มีการสั่งการมาที่รังไข่ใช่ไหมครับอ้าวเริ่มต้นดูยังไงเริ่มต้นดูอย่างนี้ครับว่าปกติแล้วนะครับในร่างกายของคนเราเนี่ยอวัยวะสืบพันธุ์ของคุณผู้หญิงก็คือรังไข่เนี่ยนะครับเขาจะผลิตฮอร์โมนใช่ไหมครับทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ฮอร์โมนมันลดน้อยลงร่างกายจะรับรู้สมองจะรับรู้สมองส่วนไฮโปทาลามัสจะรับรู้ว่าเอ้ยเนี่ยร่างกายฮอร์โมนเริ่มลดต่ำลงแล้วนะเริ่มไม่ใช่ระดับปกติแล้วสมองส่วนไฮโปทาลามัสก็จะส่งสัญญาณมายังต่อมใต้สมองส่วนหน้าคือ anterior pituitary ต่อมใต้สมองส่วนหน้าก็จะหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งออกมาคือ FSH มากระตุ้นรังไข่ให้รังไข่นั้นมีการให้ไข่ในรังไข่นั้นมีการพัฒนาเจริญเติบโตไปเป็นไข่ที่เจริญวัยเต็มที่ใช่ไหมครับพร้อมกันนั้นก็จะกระตุ้นให้รังไข่นั้นเกิดการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนเอสโตรเจนตัวนี้หลั่งออกมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปกระตุ้นเยื่อบุโพรงมดลูกครับเยื่อบุโพรงมดลูกของคุณผู้หญิงให้มันหนาตัวขึ้นหนาตัวเพื่ออะไรหนาตัวเพื่อที่จะให้ไข่ที่ตกออกมานั้นพอมันผสมปุ๊บมันสามารถฝังตัวได้ไข่คือการฝังตัวที่เยื่อบุโพรงมดลูกใช่ไหมครับอ่ะทีนี้
พอมาถึงสักช่วงกลางๆรอบเดือนนะครับร่างกายเริ่มรับรู้แล้วว่าอ้อนี่ใกล้จะถึงกลางๆรอบเดือนแล้วไข่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะต้องเกิดการตกไข่สมองส่วนพิทูไทรี่จะหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งออกมาครับคือ LH จะกระตุ้นให้เกิดการมันจะหลั่งสูงปรี๊ดเลยนะครับจะกระตุ้นให้เกิดการตกไข่พอเกิดการตกไข่ออกมาปั๊บนะครับรังไข่ที่ไข่โตมาปุ๊บมันก็จะฟอไปฟอกลายเป็นคอร์ปัสลูเทียมพอฟอเป็นกลายเป็นคอร์ปัสลูเทียมปุ๊บส่วนคอร์ปัสลูเทียมนี่แหละจะหลั่งฮอร์โมนตัวนึงออกมาที่มีชื่อว่าโปรเจสเตอโรนโปรเจสเตอโรนที่หลั่งมาช่วงหลังนี่ทำอะไรก็ไปกระตุ้นเยื่อบุโพรงลูกที่มันหนาตัวจากเอสโตรเจนกระตุ้นไปรอบแรกแล้วโปรเจสเตอโรนจะไปกระตุ้นซ้ำให้มันหนานุ่มขึ้นมาอีกให้พร้อมกับการฝังตัวของไข่ให้ได้มากที่สุดนั่นเป็นบทบาทของคอร์ปัสลูเทียมนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าไข่ได้รับการผสมนะครับก็จะฝังตัวตรงนี้แหละนะครับพอไข่ได้รับการผสมฝังตัวตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเจริญเติบโตเกิดเป็นสายลกอะไรขึ้นมาแล้วก็มีการหลั่งโปรเจสเตอโรนเพื่อประคับประคองการตั้งครรภ์อ่ะทีนี้จะลองพาไปดูตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อขยายความเข้าใจครับการมีประจำเดือนของคุณผู้หญิงนั้นสมมุติว่ารอบเดือนของคุณผู้หญิงโดยปกติทั่วๆไปเนี่ยอยู่ประมาณสัก 28-30 วันนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นช่วงครึ่งแรกคือประมาณสักช่วงก่อน14วันแรกนะครับประมาณวันที่1ถึงวันที่13นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ไข่ของคุณผู้หญิงมีการเจริญเติบโตนะครับฟอลลิเคิลมีการพัฒนาเจริญเติบโตกลายเป็นไข่ที่สมบูรณ์นะครับเป็นเต็มวัยเขาเลยเรียกช่วงนี้ว่าเป็นฟอลลิคูล่ามาจากคำว่าฟอลลิเคิลฟอลลิคูล่าเฟสเป็นระยะฟอลลิคูล่าเฟสฟอลลิเคิลมีการเจริญเติบโตทำไมฟอลลิเคิลมีการเจริญเติบโตก็เป็นผลมาจากการที่สมองส่วนพิทูไทรี่นั้นมันหลั่งเอาฮอร์โมนที่มีชื่อว่า FSH ออกมากระตุ้นรังไข่ช่วยให้ไข่มีพัฒนาการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ FSH จะหลั่งมากจะหลั่งช่วงต้นนี้จะหลั่งมากเพื่อกระตุ้นให้ฟอลลิเคิลให้ไข่มีการพัฒนาให้เต็มวัยนะครับพอนอกจากนี้แล้วนะครับรังไข่ที่ถูกกระตุ้นนั้นจะสร้างเอสโตรเจนจะค่อยๆสร้างเอสโตรเจนหลั่งออกมาเพิ่มมากขึ้นหลั่งมาเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นให้ผนังมดลูกชั้นในมันหนาตัวขึ้นหนาตัวเพื่ออะไรเพื่อรองรับการฝังตัวของไข่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นช่วงต้นเนี่ย FSH จะหลั่งเยอะนะครับเอสโตรเจนจะหลั่งเยอะนะครับ FSH กระตุ้นรังไข่ให้ไข่พัฒนาเจริญเติบโตส่วนรังไข่ที่ถูกกระตุ้นจาก FSH นั้นจะสร้างเอสโตรเจนขึ้นมาด้วยเอสโตรเจนที่สร้างขึ้นมานั้นจะช่วยทำให้กระตุ้นเยื่อบุโพรงมดลูกให้มันหนาตัวขึ้นเพื่อรองรับการฝังตัวของไข่อันนี้คือช่วงครึ่งแรกแสดงว่าตอนนี้ไข่เริ่มพัฒนาไปเต็มที่แล้วนะครับแล้วผนังมดลูกก็เริ่มหนาตัวขึ้นมารองรับการฝังตัวของไข่แล้วช่วงวันที่14คือช่วงที่เกิดช่วงกลางของรอบเดือนเป็นช่วงตกไข่เราเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า ovulation คือเกิดการตกไข่ช่วงนี้อุณหภูมิของร่างกายจะเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสเหมือนคนไข้ไม่ใช่คนไข้ดิคุณผู้หญิงก็จะรู้สึกว่าเหมือนจะมีไข้อะนะครับเหมือนตัวร้อนๆอุ่นๆขึ้นนะครับเพราะจึงเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งก็วันนี้อาจจะมีการตกไข่แล้วนะช่วงกลางรอบเดือนนะครับช่วงนี้ LH จะหลั่งขึ้นมาแบบว่าสูงปรี๊ดเลยนะครับเห็นไหมเส้นสีชมพูนะครับ LH สูงปรี๊ดเลยนะครับแล้วก็จะมีการกระตุ้นให้โปรเจสเตอโรนค่อยๆหลั่งมากขึ้นใช่ไหมครับเป็นผลมาจากอะไรเป็นผลมาจากที่LH หลั่งสูงปรี๊ดแบบนี้กระตุ้นให้เกิดการตกไข่เกิดการโอเวอร์เรชั่นพอเกิดการตกไข่เสร็จปุ๊บไอตัวรังฟอลลิเคิลใช่ไหมครับมันก็จะฝ่อตัวไปกลายเป็นคอร์ปัสลูเทียมคอร์ปัสลูเทียมเนี่ยจะเป็นตัวสร้างโปรเจสเตอโรนเพราะฉะนั้นโปรเจสเตอโรนจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นโปรเจสเตอโรนที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยทำอะไรไปกระตุ้นให้เยื่อบุโพรงมดลูกนั้นมันหนาตัวขึ้นไปอีกจากเอสโตรเจนกระตุ้นให้หนาตัวแล้วอันนี้ให้หนานุ่มขึ้นไปอีกเพื่อรองรับการฝังตัวของไข่ให้ได้ดีที่สุดช่วยประคับประคองการตั้งครรภ์ให้ได้ดีที่สุดพอหลังจากที่มีการตกไข่เสร็จปุ๊บไข่ก็จะเดินทางเข้าสู่ท่อนำไข่ใช่ไหมครับเติร์ดมาช่วงนี้ถ้ามีเพศสัมพันธ์กันใช่ไหมครับแล้วมีการอสุจิกับไข่เกิดการผสมกันเสร็จปุ๊บก็จะมาฝังตัวที่เยื่อบุโพรงมดลูกที่มันหนาตัวขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่เกิดการฝังตัวไข่ก็จะฟอไป
พอไข่ฝ่อไปไม่เกิดการฝังตัวเสร็จปุ๊บไม่มีตัวกระตุ้นต่อไม่มีตัวกระตุ้นต่ออะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโปรเจสเตอโรนก็จะค่อยๆลดระดับลงพอโปรเจสเตอโรนค่อยๆลดระดับลงเสร็จปุ๊บผนังมดลูกไม่มีฮอร์โมนที่ช่วยในการประคับประคองมันก็จะหลุดลอกมาพอมันหลุดลอกมาปุ๊บก็กลายเป็นอะไรครับก็กลายเป็นประจำเดือนครับก็กลายเป็นประจำเดือนเห็นไหมครับมันก็จะล้อไปอย่างนี้แหละวงจรของคุณผู้หญิงก็จะเป็นประมาณนี้ถามว่าองค์ความรู้พวกนี้เราเอาไปประยุกต์ใช้เรื่องของอะไรเราเอาไปประยุกต์ใช้เรื่องของอย่างแรกก็คืออุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น1องศาเซลเซียสเราเอาไปใช้ในเรื่องของทดสอบการตั้งการตกไข่ได้2เรารู้ว่าในช่วงกลางรอบเดือนนั้นระดับฮอร์โมน LH มันเพิ่มสูงขึ้นเราใช้ทดสอบการตกไข่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงเนี่ยเวลาจะทดสอบอย่างคนที่มีบุตรยากใช่ไหมครับเขาก็จะมีการทดสอบว่าชุบางคนประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอเนี่ยไม่รู้ว่าตกไข่ในช่วงไหนเขาก็จะซื้อชุดทดสอบการตกไข่มาควบคู่กันกับการวัดอุณหภูมิของร่างกายก็จะช่วยให้เขาประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์มากขึ้นเพราะเขารู้ว่าไข่ตกช่วงไหนเราก็จะมีกิจกรรมช่วงนั้นใช่ไหมครับเพื่อให้เราได้มีบุตรอย่างที่เราต้องการนั่นคือสำหรับคนที่อยากตั้งครรภ์ถ้าคนไม่อยากตั้งครรภ์ล่ะเขาก็เอาไปประยุกต์ใช้ว่าอ๋อในร่างกายมันมีการหลั่งฮอร์โมนขึ้นลงแบบนี้เหรอเพราะว่าเป็นกลไกจากร่างกายว่าอ๋อร่างกายรับรู้ว่าฮอร์โมนเริ่มลดต่ำลงทำให้มีการกระตุ้นของมีการรับรู้ของสมองส่วนไฮโปทาลามัสมีการกระตุ้นให้สมองส่วนต่อมใต้สมองส่วนพิทูิตารีส่วนหน้าเนี่ยมีการหลั่งฮอร์โมนมากระตุ้นรังไข่ให้เกิดการสร้างฮอร์โมนแล้วเกิดวงจรการตกไข่ถ้าเราทำใหระดับฮอร์โมนมันคงที่ล่ะถ้าเราทำให้ระดับฮอร์โมนมันคงที่สมองก็ไม่รับรู้สิว่ามีการขึ้นลงของฮอร์โมนสมองก็ไม่มีการกระตุ้นต่อมใต้สมองสิว่าให้เกิดการกระตุ้นให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนแล้วเกิดการตกไข่เขาใช้องค์ความรู้ตรงนี้ครับว่าเราก็กินฮอร์โมนจากข้างนอกเข้าไปสิทำให้ระดับฮอร์โมนมันคงที่เลยทำให้ระดับฮอร์โมนคงที่ปุ๊บสมองก็รับรู้ว่าฮอร์โมนคงที่ตลอดก็ไม่เกิดการกระตุ้นให้เกิดการตกไข่เขาก็เลยพัฒนามาเป็นยาเอาแนวคิดนี้มาพัฒนาเป็นยาคุมกำเนิดครับต่อไปเราจะไปพูดถึงยาเม็ดคุมกำเนิดแล้วนะครับเขาก็ประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการที่เรื่องของฮอร์โมนนั่นแหละว่าถ้าเราให้ฮอร์โมนจากข้างนอกเข้าไปปุ๊บเรากินฮอร์โมนเข้าไปแล้วให้มันคงที่ซะสมองก็จะไม่รับรู้เรื่องของการขึ้นลงของฮอร์โมนมันคงที่ตลอดก็ไม่เกิดการกระตุ้นให้เกิดการหลั่ง FSH LHไม่ทำให้เกิดการตกไข่ก็สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้นะครับเขาก็เลยเอาฮอร์โมนคือเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนนั่นแหละนะครับมาทำเป็นยาเม็ดคุมกำเนิดในคลิปนี้จะพูดถึงเฉพาะยาเม็ดคุมกำเนิดนะครับไม่ได้พูดถึงยาฉีดนะครับแต่ยาฉีดก็ใช้หลักการเดียวกันนั่นแหละยาฉีดเขาก็จะใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเดียวๆนี่แหละในการฉีดนะครับแต่เราไม่ได้มาพูดถึงนะครับเราพูดถึงยาเม็ดก่อนนะครับแต่ใช้หลักการเดียวกันนะครับทีนี้ยาเม็ดคุมกำเนิดเขาก็เอาประยุกต์ใช้เรื่องของความรู้องค์ความรู้เรื่องของฮอร์โมนเรื่องของวงจรการมีรอบเดือนเอามาทำเป็นยาเม็ดคุมกำเนิดโดยยาเม็ดคุมกำเนิดที่มีจำหน่ายอยู่ในบ้านเราตอนนี้นะครับมีอยู่2แบบครับแบบแรกก็คือแบบที่มีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเดียวๆโปรเจสเตอโรนนั้นเวลาถ้าเป็นโปรเจสเตอโรนจากการสังเคราะห์ขึ้นเวลาเราเปิดตำรานะครับเขาจะเรียกฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนตัวนี้ว่าเป็นโปรเจสตินเป็นการสื่อถึงฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่ได้จากการสังเคราะห์นะครับทีนี้มันมีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเดียวๆกับชนิดที่เอาฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนั้นมาผสมกันกับเอสโตรเจนเราเรียกว่าคอมไบเป็นชนิดรวมเป็นคอมไบพิลนะครับเป็นชนิดรวมอ่ะมาดูฝั่งที่เป็นโปรเจสตินโปรเจสเตอโรนเดียวๆบ้างโปรเจสเตอโรนเดียวๆมีอยู่2แบบครับมีอยู่2แบบแบบที่1กินเป็นรายเดือนแบบที่2กินแบบฉุกเฉินแบบที่กินเป็นรายเดือนเราเรียกว่ามินิพิลอันนี้ต้องกินทุกวันสม่ำเสมอเป็นเวลาเดิมทุกวันฮอร์โมนที่เขาเอามาใช้เป็นตัวยาเม็ดคุมกำเนิดที่นิยมกันก็มีลินเนสทีนอลกับดีโซเจสเทลนะครับอันนี้เป็นโปรเจสเตอโรนเดียวๆสามารถที่จะให้ในผู้หญิงที่ให้นมลูกได้
ค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่าบางคนกินฮอร์โมนสูตรรวมที่มีเอสโตรเจนผสมอยู่เนี่ยน้ำนมจะน้อยลงนะครับน้ำนมจะน้อยลงเขาก็เลยกินแบบโปรเจสเตอโรนเดียวๆแล้วก็เชื่อว่าเอสโตรเจนจากการกินยาเม็ดกลางวันเนี่ยอาจจะไปมีผลต่อลูกได้นะครับเขาก็เลยใช้โปรเจสเตอโรนเดียวๆในคนที่ในสตรีที่ให้นมลูกนะครับอีกแบบนึงเป็นชนิดแบบฉุกเฉินเราเรียกว่า post coital post แปลว่าหลัง coital คือการมีเพศสัมพันธ์ให้หลังมีเพศสัมพันธ์เป็นชนิดฉุกเฉินนะครับใช้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเราไม่ได้คุมกำเนิดอย่างอื่นร่วมด้วยไม่ได้ใส่ถุงยางนะครับไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ได้กินยาเม็ดคุมกำเนิดแบบเป็นเดือนๆมาไม่ได้กินสม่ำเสมอทุกวันก็ใช้แบบฉุกเฉินได้นะครับอันนี้ก็ใช้ตัวลีโวนอร์เจสเทลเอามาใช้ในการทำเป็นยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินนะครับตามรูปนะครับมีทั้งเม็ดเดียวกับ2เม็ดเดี๋ยวเราค่อยว่าต่อทีนี้มาดูในฝั่งชนิดรวมบ้างคอมไบพิลบ้างคือจับเอาทั้งเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนมาผสมกันในเม็ดเดียวในอดีตนะครับในอดีตทำกันทั้งแบบที่เป็นโมโนฟาสิกก็คือเป็นสัดส่วนแบบ1สัดส่วนพูดง่ายๆคือทุกเม็ดมีปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนกับโปรเจสตินเท่ากันโปรเจสเตอโรนเท่ากันทุกเม็ดกับอันที่2คือไบฟาสิกไบฟาสิกก็คือแบ่งเป็น2สัดส่วนพยายามให้ล้อกับฮอร์โมนภายในร่างกายเพื่อที่จะลดอาการข้างเคียงลงนะครับแต่อันนี้กินยากแบ่งฮอร์โมนเป็น2ช่วงนะครับเป็น2สัดส่วนกับอันที่3เป็นไตรฟาสิกแบ่งเป็น3สัดส่วนให้ล้อกับการหลั่งฮอร์โมนภายในร่างกายเพื่อจะลดการข้างเคียงเหมือนที่ว่านั่นแหละแต่กินยากเหมือนกันกินสลับเม็ดไม่ได้พวกนี้นะครับทั้ง2สัดส่วนกับ3สัดส่วน2ช่วงกับ3ช่วงเนี่ยกินยากบางคนกินเม็ดนึงแล้วไปเผลอกินอีกเม็ดนึงทำให้มันเพี้ยนไปฮอร์โมนเพี้ยนไปสัดส่วนเพี้ยนไปก็จะไม่ได้ผลในการรักษาแล้วเกิดการข้างเคียงขึ้นได้มากหลังๆเนี่ยไบฟาสิกกับไตรฟาสิกเลยไม่เป็นที่นิยมในท้องตลาดก็หายไปปัจจุบันก็เลยเหลือเฉพาะที่เป็นโมโนฟาสิกนะครับโมโนฟาสิกทีนี้ไปดูชนิดฮอร์โมนเดี่ยวๆโปรเจสตินเดี่ยวๆกันลงรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับเขาใช้กลไกในเรื่องของจากการที่บทบาทของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนมาช่วยในการคุมกำเนิดเพิ่มมากขึ้นเช่นอะไรบ้างล่ะฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนทำให้ปากมดลูกข้นเหนียวใช่ไหมครับพอปากมดลูกข้นเหนียวเสร็จปุ๊บการที่อสุจิจะแหวกว่ายไปยังเข้าไปภายในช่องคลอดลึกๆเข้าไปภายในท่อนำไข่ก็จะเป็นไปได้ยากขึ้นใช่ไหมครับนอกจากนี้ก็จะควบคุมการเปลี่ยนแปลงของเยื่อเอนโดมีเทียมใช่ไหมครับรบกวนทำให้ไม่เหมาะกับการฝังตัวใช่ไหมครับประสิทธิภาพก็จะประมาณสัก 96-98% ก็ยังสุกก็ถือว่าสูงอยู่นะครับก็ถือว่าสูงอยู่นะครับยาคุมชนิดที่เป็นโปรเจสตินเดียวเหมาะกับใครเหมาะสำหรับคนที่ใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่ได้ใครบ้างที่เสี่ยงแล้วใช้เอสโตรเจนไม่ได้1เป็นสตรีที่สูบบุหรี่โดยเฉพาะสูบบุหรี่มากกว่า15มวนต่อวัน2คือคนที่ให้นมลูกใช่ไหมครับทำไมผู้หญิงที่สูบบุหรี่มากกว่า15มวนต่อวันใช้เอสโตรเจนแล้วจะไม่ค่อยปลอดภัยเพราะว่าเขาบอกว่าเสี่ยงต่อการเกิดก้อนริมเลือดอุดตันภายในหลอดเลือดได้นะครับพวกนี้จะเกิดการแข็งตัวของเลือดผิดปกติได้ก็จะเสี่ยงก็เลยไม่แนะนำให้ใช้ยาคุมกำเนิดที่มีเอสโตรเจนผสมอยู่ผู้หญิงที่สูบบุหรี่มากกว่า15มวนต่อวันก็ต้องมาใช้สูตรโปรเจสตินเดียวๆนะครับแล้วก็คนที่ให้นมลูกอยู่ก็ให้มาใช้โปรเจสตินเดียวๆอาการข้างเคียงนะครับเนื่องจากว่ามันมีฮอร์โมนตัวเดียวเนี่ยควบคุมเรื่องของระดับฮอร์โมนได้ไม่ค่อยดีเหมือนชนิดรวมนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ที่กินสูตรที่เป็นโปรเจสตินเดียวเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าอาจจะมีเลือดออกกระปิดกระปอยได้นะครับคือมันควบคุมการหนาตัวของผนังมดลูกควบคุมให้มันประคับประคองได้ไม่ค่อยดีมันมี2ตัวนะครับหรืออาจจะมีประจำเดือนทะลุมากลางรอบเดือนได้หรืออาจจะมีประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอได้หรือบางคนไม่มีรอบเดือนเลยก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เจอบ่อยนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะเสี่ยงต่อการท้องมดลูกได้นะครับของการกินฮอร์โมนโปรเจสตินเดียวๆตัวอย่างฮอร์โมนโปรเจสตินเดียวๆก็เช่นลินเนสซินอลเหมือนที่พูดไปดิโซเจสเทลโดสแพลริโนนอย่างเงี้ยนะครับตัวลินเนสซินอลอย่างยี่ห้อเอ็กซ์ลูตันเนี่ยนะครับ
ก็จะเป็นฮอร์โมนโปรเจสติรุ่นเก่าๆหน่อยนึงพวกนี้ถ้าใครกินยี่ห้อนี้อยู่นะครับหรือใครกินฮอร์โมนตัวนี้อยู่เนี่ยพยายามกินให้ตรงเวลามากที่สุดคาดเคลื่อนได้ไม่เกิน3ชั่วโมงนะครับถ้าคาดเคลื่อนเกิน3ชั่วโมงนั้นประสิทธิภาพอาจจะน้อยกว่า 96-98% ส่วนฮอร์โมนโปรเจสติรตัวใหม่ๆเช่นดีโซเจสเทลโดสไพรีโนนพวกนี้อันนี้สามารถคาดเคลื่อนได้เยอะหน่อยนึงคาดเคลื่อนได้ไม่เกิน12ชั่วโมงคือหมายความว่ามีช่วงเวลาให้ลืมกินได้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากประสิทธิภาพมันดีขึ้นนะครับมันก็สามารถมีความยืดหยุ่นได้แต่ราคามันก็จะแพงขึ้นตามนั่นแหละนะครับทีนี้อันที่สองก็คือ post coital ก็คือยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินนะครับก็ใช้เมื่อไหร่ล่ะก็ใช้เมื่อฉุกเฉินนั่นแหละไม่ได้ใช้ไม่ได้ควบคุมไม่ได้ป้องกันการคุมกำเนิดอย่างอื่นนะครับกลไกก็ใช้บทบาทของโปรเจสเตอโรนนั่นแหละก็คือทำให้ปากมดลูกข้นเหนียวอสุจิว่ายผ่านยากเข้าไปผสมกับไข่ยากนอกจากนั้นก็ไปรบกวนการเคลื่อนไหวของท่อน้ำไข่รบกวนเรื่องของเยื่อบุโพรงมดลูกให้ไม่เหมาะกับการฝังตัวนะครับแต่เนื่องจากมันกินเป็นครั้งคราวมันไม่ได้กินต่อเนื่องมานะครับประสิทธิภาพในการป้องกันการคุมกำเนิดไม่ค่อยดีนะครับแค่ 75-85% เท่านั้นนั่นหมายความว่า100คนกินนะครับก็จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้แค่75คนถึง85คนมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์15-25คนถูกไหมครับอ้าววิธีการกินเนื่องจากว่ายาคุมชนิดนี้นะครับมีทั้งแบบชนิด2เม็ดกับชนิดที่เป็นเม็ดเดียวจริงๆแล้วแบบเม็ดเดียวก็คือเอา2เม็ดนั่นแหละมายุบรวมกันเป็นเม็ดเดียวกินครั้งเดียวนะครับทีนี้ถามว่าแบบกินเม็ดเดียวน่ะมันสะดวกแต่ว่าผลข้างเคียงของมันก็จะเยอะขึ้นเพราะมันเป็นการกินตู้มเดียวเยอะใช่มั้ยแต่ประสิทธิภาพเท่ากันนะครับประสิทธิภาพของกิน2เม็ดกับกินเม็ดเดียวเท่ากันเพราะมันได้รับฮอร์โมนเท่าๆกันแต่การข้างเคียงแบบเม็ดเดียวจะเยอะขึ้นหน่อยนึงแต่สะดวกการกินนะครับอ่ะทีนี้มาดูคำแนะนำของการแนะนำให้การกินแบบ2เม็ดก่อนนะครับแบบ2เม็ดก็คือให้รับประทานทันทีให้เร็วที่สุดนะครับภายใน1ชั่วโมงได้ยิ่งดีภายใน1ชั่วโมงให้รับประทาน1เม็ดแล้วอีก12ชั่วโมงต่อมาให้กินตามอีกเม็ดนึงอันนี้ก็จะได้ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด 75-85% แต่ถ้าใครไม่ได้กินเร็วเท่านี้ห่างไปเท่าไหร่โอกาสเสี่ยงในการตั้งครรภ์ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับประสิทธิภาพมันก็น้อยลงนะครับสูงสุดทานได้หลังมีเพศสัมพันธ์ได้ไม่เกิน72ชั่วโมงก็คือ3วันภายใน3วันสามารถกินยาตัวนี้ได้อยู่แต่ว่าประสิทธิภาพมันไม่ใช่ 75-85 แล้วมันก็น้อยลงตามนะครับบางตำรานะครับบางตำราเนี่ยให้ได้ถึง5วันก็ยังสามารถกินยาแบบฉุกเฉินได้เพียงแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยก็จะเหลือประมาณสัก 50% นั่นเอง 50-50 แต่ก็ยังดีกว่ามันคือบางคนน่ะไม่มีทางเลือกแล้วก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้กินใช่ไหมครับอ่ะมันก็เป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากป้องกันการตั้งครรภ์แหละนะครับอ่ะถ้าแบบเม็ดเดียวก็เหมือนกันก็กินครั้งเดียวเลย1เม็ดภายใน1ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์กันนะครับทีนี้บางคนก็ถามว่าแล้วกินก่อนได้ไหมล่ะนะครับคือจริงๆเราไม่ได้ส่งเสริมการกินยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินเพื่อป้องกันกินก่อนนะเราอยากให้คุณอ่ะไปใช้การป้องกันการตั้งครรภ์แบบอื่นเช่นซื้อถุงยางคือถ้าคุณคิดก่อนว่าคุณจะมีเพศสัมพันธ์คุณก็ควรจะเตรียมถุงยางมันก็จะปลอดภัยมากกว่าใช่ไหมครับเราไม่อยากส่งเสริมจริงๆมันก็กินได้แหละกินก่อนการมีเพศสัมพันธ์นะครับเพราะว่ามันก็ยิ่งทำให้เรื่องของปากมดลูกข้นเหนียวเพิ่มมากขึ้นก่อนก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้นั่นแหละนะครับแต่เราไม่อยากส่งเสริมการกินยาตัวนี้แบบนั้นเราอยากให้ใช้เมื่อจำเป็นเมื่อฉุกเฉินเท่านั้นเพราะอะไรเพราะอาการข้างเคียงเขาครับการอาการข้างเคียงเขาก็มีตั้งแต่เลือดออกกระปีกระปอยเหมือนประจำเดือนมาปอบเปื้อนๆเก่งในนะครับหรือเนื่องจากมันเป็นการกินโปรเจสเตอโรนตุ้มเดียวปริมาณเยอะๆนะครับมันจะทำให้รอบเดือนมันเลื่อนไปได้หรือบางคนขึ้นไส้อาเจียนวิงเวียนศีรษะนะครับแล้วเขามีคำแนะนำเพิ่มเติมว่าไม่ควรรับประทานเกิน2ครั้งต่อเดือนเพราะมันก็จะมีปัญหาเรื่องของนอกจากเรื่องของเลือดออกกระปีกระปอยประจำเดือนเลื่อนก็แสบแจ่มพวกนี้แล้วมีปัญหาเรื่องการท้องมดลูกด้วยนะครับการมีบุตรยากด้วยนะครับตัวฮอร์โมนที่เอามาทำก็เช่นลีโวโนเจสเทลนะครับยี่ห้อก็จะมียี่ห้อในท้องตลาดที่เราคุ้นๆกันก็จะมีมาดอนน่าโพสตินอเมเปิลอย่างเงี้ยนะครับ
ต่อไปเราจะไปที่ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมนะครับโดยที่เราจะเน้นกันก็คือตัวที่เป็นโมโนฟาสิกโมโนฟาสิกก็คือมีสัดส่วนเท่ากันทุกเม็ดซึ่งเป็นที่นิยมกันอยู่ในปัจจุบันนะครับการที่มันเป็นฮอร์โมนเป็นยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมก็คือรวมเอาโปรเจสเตอโรนหรือว่าโปรเจสตินเนี่ยมารวมกับเอสโตรเจนใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่เรามีว่าถ้าเราให้ปริมาณฮอร์โมนสม่ำเสมอไปเรื่อยๆตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงท้ายเดือนเนี่ยมันก็จะไม่มีกลไกไปป้อนกับสมองว่าทำให้สมองไม่รับรู้การเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีการหลั่งฮอร์โมนจากสมองส่วนไฮโปทาลามัสมากระตุ้นต่อมพิทูอิตารีให้เกิดการหลั่งฮอร์โมน FSH ออกมากระตุ้นรังไข่ให้เกิดการตกไข่ใช่ไหมครับใช้กลไกตัวนี้แหละที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในการยับยั้งการตกไข่นอกจากนั้นยังใช้คุณสมบัติหรือบทบาทหน้าที่ของโปรเจสเตอโรนหรือโปรเจสตินทำให้ปากมดลูกข้นเหนียวเปลี่ยนแปลงเยื่อบุโพรงมดลูกให้ไม่เหมาะกับการฝังตัวของไข่นะครับรบกวนการเคลื่อนไหวของท่อนำไข่ทำให้อัสจิกับไข่ผสมกันได้ยากขึ้นนอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์จากฮอร์โมนเอสโตรเจนไปเสริมฤทธิ์ในการคุมกำเนิดยับยั้งการตกไข่ของโปรเจสเตอโรนได้ดีขึ้นลดการข้างเคียงจากโปรเจสเตอโรนไม่ว่าจะเป็นภาวะเลือดออกกระปิดกระปอยก็จะทำได้ดีขึ้นพบว่าการเอาโปรเจสเตอโรนโปรเจสตินมาผสมกับเอสโตรเจนนะครับประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดเนี่ยมากกว่า 99%บางตำรา 99.99 เลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ99เกือบ100พูดง่ายๆนะครับเกือบ 100% ก็ปฏิภาพการคุมกำเนิดดีมากนะครับผ่านกลไกการที่มันมีระดับฮอร์โมนคงที่ทำให้ไม่มีการหลั่งฮอร์โมนจากสมองส่วนไฮโปทาลามัสแล้วก็พิทูทารีมากระตุ้นให้เกิดการตกไข่นั่นแหละนะครับทีนี้การที่จะเข้าใจยาเม็ดคุมกำเนิดที่มีขายอยู่ในปัจจุบันเราจะพบว่ามันมีมากมายหลายยี่ห้อบางชนิดก็โฆษณาอย่างงดกินอย่างนั้นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เป็นผลมาจากการที่เขาพัฒนาฮอร์โมนในแต่ละรูปแบบให้มันมีประสิทธิภาพและก็ความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นครับอ่ะแบ่งดูอย่างนี้ครับดูอันที่1ก่อนดูฮอร์โมนเอสโตรเจนก่อนเอสโตรเจนที่พบในธรรมชาตินะครับมีอยู่4ชนิดคือ E1 E2 E3 E4E1 คือเอสโทน E2 คือเอสตราไดออล E3 คือเอสไตรออล E4 คือเอสทิตรอลทีนี้ตัวที่เขาพบว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันการคุมกำเนิดได้ดีได้สูงสุดเลยก็คือตัว E2 ก็คือเอสตราไดออลเราจึงพบว่ายาเม็ดคุมกำเนิดถ้าเราไปเอาแผงยาขึ้นมาดูแล้วก็เปิดดูส่วนประกอบของฮอร์โมนนะครับเราจะพบว่าเขาจะสังเคราะห์ฮอร์โมนที่มีโครงสร้างคล้ายๆกับเอสตราไดออลนี่แหละโดยเขาจะสังเคราะห์เป็นเอทิลนิวเอสตราไดออลถ้าในสไลด์ก็จะเป็น EE2 ใช่ไหมครับเพราะมันมีเรียนแบบโครงสร้างของฮอร์โมน E2 นะครับโดยใส่หมู่เอทิลนิวเข้าไปนะครับเป็นตัวที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการตั้งครรภ์นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับอันนั้นพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องความปลอดภัยในขณะเดียวกันความปลอดภัยของ E2 นั้นเขาพบว่ามันเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันภายในหลอดเลือดที่เราเรียกว่า venous thromboembolism บางทีเราไปเจอตัวย่อว่า VTE ใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะเสี่ยงโดยเฉพาะในคนไข้ในคุณผู้หญิงที่สูบบุหรี่มากกว่า15มวนต่อวันนะครับก็จะเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันได้เพิ่มสูงขึ้นเพราะในสตรีที่สูบบุหรี่มากกว่า15มวนต่อวันเขาจะห้ามให้สูดที่มีเอทิลนิวเอสตราไดออล EE2 นะครับ 2. พอมันมีความเป็นฮอร์โมนที่ค่อนข้างฤทธิ์ของฮอร์โมนค่อนข้างสูงเนี่ยเขาพบว่าก็จะมีข้อควรระวังหรือห้ามใช้ในผู้ป่วยที่เป็นที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกกับมะเร็งเต้านมอันนี้ก็จะหลีกเลี่ยงการให้ยาที่มีสูดEthinyl Estradiol EE2 นะครับทีนี้ตัวที่มีขายในท้องตลาดที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นฮอร์โมน E2 คือ Estradiol มีอยู่2แบบก็คือตัวแรกคือ Mestranol อันนี้จะเจออยู่ยี่ห้อเดียวแล้วในท้องตลาดนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงต่อไปนะครับ Mestranol เนี่ยเข้าไปจะถูกตับเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็น Estradiol อีกทีหนึ่งโดยเขาพบว่ายาคุม
กำเนิดที่มีใช้เมสทานอลเนี่ยนะครับซึ่งท้ายสุดมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอสตราไดออล E2 เหมือนเดิมนะเมื่อเทียบกับเอทิลเอสตราไดออลแล้วพบว่าปริมาณที่ให้เข้าไปเนี่ยเมทานอลเนี่ยจะเป็น 70% ของเอทิลเอสตราไดออลเช่นอะไรเช่นสมมุติว่าให้50มิลลิกรัมเมทานอลมันจะถูกเปลี่ยนแปลงกลายไปเป็นเอทิลเอสตราไดออล 70% ก็แสดงว่าได้มันก็จะเทียบเท่ากับเอทิลเอสตราไดออล35มิลลิกรัมอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เทียบให้ฟังเฉยๆอันนี้ไม่ต้องจำก็ได้ไม่ต้องซีเรียสก็ได้เพียงแต่จะบอกว่าท้ายสุดเมทานอลก็จะกลายเป็นเอสตราไดออลถูกเปลี่ยนเป็นเอสตราไดออลซึ่งก็คือฮอร์โมน E2 นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้มีอีกรูปแบบหนึ่งเขาพบว่าพอ E2 เอทิลเอสตราไดออลมันไม่ค่อยปลอดภัยประสิทธิภาพมันสูงสุดก็จริงนะครับป้องกันการตั้งครรภ์ดีสุดก็จริงแต่ไม่ค่อยปลอดภัยโดยเฉพาะเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันภายในหลอดเลือดเสี่ยงต่อการเกิดฝ้าด้วยนะเมื่อกี้เราพูดถึงว่าเสี่ยงต่อการเกิดฝ้าด้วยแล้วก็เสี่ยงต่อมะเร็งบางชนิดคือมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกกับมะเร็งเต้านมเขาก็เลยพบว่าอ้าวไอ้เจ้าฮอร์โมนที่พบเอสโตรเจนที่พบในร่างกายมนุษย์อีกตัวนึงก็คือเอสทิทอล EC ตัวนี้เป็นฮอร์โมนที่พบในขณะตั้งครรภ์มีความปลอดภัยกว่าเอทิลเอสตราไดออลไม่เกิดริ่มเลือดอุดตันภายในหลอดเลือดนะครับเสี่ยงต่อการเป็นฝ้าน้อยไม่มีผลไปกระตุ้นเยื่อบุโพรงมดลูกไม่มีผลไปกระตุ้นเต้านมไม่เกิดมะเร็งที่เยื่อบุโพรงมดลูกไม่เกิดมะเร็งที่เต้านมมีความปลอดภัยหลังๆเราจะพบว่ามันเริ่มมีบริษัทที่ทำ E4 ออกมาขายในท้องตลาดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงต่อไปนะครับแต่กำลังจะเล่าให้เห็นถึงว่าฮอร์โมนที่เราจะพบฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เราจะพบในยาเม็ดคุมกำเนิดมีอะไรบ้างส่วนใหญ่เราจะเจอเอทิลเอสตราไดออล EE2 แหละนะครับแล้วปัจจุบันเนื่องจากมันประสิทธิภาพดีจริงแต่ความปลอดภัยมันก็น้อยใช่ไหมครับเสี่ยงต่อการเกิดริ่มเลือดอุดตันและฝ้าและก็มะเร็งบางชนิดเขาก็เลยหลังๆมาเริ่มจะมี EC ออกมาในท้องตลาดแล้วซึ่งปลอดภัยก็เป็นทางเลือกหนึ่งแต่ราคาก็ยังค่อนข้างแพงอยู่เพราะฉะนั้นกลุ่มผู้หญิงที่ไม่มีความเสี่ยงก็ยังใช้ EE2 ได้อยู่นะครับแต่คนที่เสี่ยงต่ออาการข้างต้นที่เล่ามาก็ต้องเปลี่ยนไปใช้ E4 นะครับเป็นทางเลือกให้คุณผู้หญิงนะครับทีนี้ดูฝั่งเอสโตรเจนไปแล้วมาดูฝั่งโปรเจสเตอโรนหรือโปรเจสตินบ้างโปรเจสตินนั้นพยายามพัฒนาปัจจุบันมาถึงเจเนเรชันที่3ที่4แล้วครับแต่ส่วนใหญ่ก็ตำราตอนนี้ยังอยู่ที่ส่วนใหญ่จะนิยมแบ่งเป็น3เจเนเรชันนะครับมีบางตำราแบ่งเป็น4เจเนเรชันแต่ช่างมันนะครับแต่ให้รู้หลักการสำคัญเบื้องต้นน่าจะเพียงพอนะครับคือเนื่องจากว่าโปรเจสเตอโรนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างทางเคมีคล้ายกับฮอร์โมนเพศชายมากเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าใน first gen หรือเจนที่1ในกลุ่มที่1นั้นมันจะมีฤทธิ์ฮอร์โมนเพศชายค่อนข้างสูงครับมีฤทธิ์ของฮอร์โมนเพศชายสูงเป็นยังไงเช่นจะมีการเกิดการดึงน้ำกับเกลือกลับเพราะฉะนั้นจะมีการทำให้น้ำหนักเพิ่มนะครับบวมน้ำได้มีโครงสร้างที่คล้ายฮอร์โมนเพศชายก็จะมีความเป็นหน้ามันเป็นสิวมีขนขึ้นใช่ไหมครับอันนี้คุณผู้หญิงกินก็จะไม่ปลื้มใช่ไหมครับมันทำให้ไม่น่าใช้เพราะฉะนั้น first gen เนี่ยไม่พบในท้องตลาดแล้วนะครับเริ่มจะไม่พบแล้วไม่มีใครพัฒนาแบบนี้แล้วคนผู้หญิงไม่นิยมกินพูดง่ายๆนะครับเขาก็เลยพัฒนาโครงสร้างขึ้นมาพยายามพัฒนาโครงสร้างให้ยังมีโครงสร้างความเป็นโปรเจสเตอโรนอยู่เป็นมีฤทธิ์เป็นโปรเจสเตอโรนอยู่พัฒนาให้มันดีขึ้นเป็นเซคันด์เจนนั้นก็จะมีฤทธิ์ฮอร์โมนเพศชายลดน้อยลงเพราะฉะนั้นอาการข้างเคียงพวกหน้ามันเป็นสิวมีขนขึ้นน้ำหนักเพิ่มบวมน้ำพวกนี้ก็จะน้อยลงนะครับพอมาถึงเจนที่3ก็จะพัฒนาให้ดีมากขึ้นมีความเป็นมีฤทธิ์ต้านฮอร์โมนเพศชายด้วยใช่ไหมครับมีฤทธิ์ฮอร์โมนเพศชายน้อยลงบางตัวนะครับอย่างดีโซเจสเทลเนี่ยในเจน3เนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเพศชายน้อยมากนะครับมีฤทธิ์ฮอร์โมนเพศชายน้อยมากมีตัวซิปโปทาโลนเนี่ยมีฤทธิ์ต้านฮอร์โมนเพศชายเพราะฉะนั้นจะลดการหน้ามันเป็นสิวจากฮอร์โมนได้ตัวล่าสุดโดสเพลิโนนบางตำราจัดอยู่ในเจน4นะครับแต่ไม่เป็นไรจัดเจน3เจน4ก็ได้แต่ขอให้รู้ว่า
โรสเพลโนเนี่ยเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยของตัวโปรเจสตินนะครับที่พัฒนามานอกจากยับยั้งฤทธิ์ของฮอร์โมนเพศชายแล้วลดการหน้ามันเป็นสิวมีขนขึ้นอะไรพวกนี้แล้วยังสามารถขับน้ำออกจากร่างกายด้วยเพราะโครงสร้างมันไปคล้ายกับยาขับปัสสาวะพอมันขับน้ำยังไงมันดียังไงคุณผู้หญิงกินช่วงแรกก็เดี๋ยวน้ำหนักลดคุณผู้หญิงก็จะปลื้มใช่ไหมครับไม่บวมน้ำคุณผู้หญิงก็จะปลื้มเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าตัวโดสเพลินัวเนี่ยจะเป็นโปรเจสตินที่ค่อนข้างนิยมในคุณผู้หญิงในปัจจุบันนะครับอ้าวทีนี้ไปดูชื่อยาในโปรเจสตินในเฟิร์สเจนบ้างเฟิร์สเจนก็จะมีนอร์ทินโรนหรือมีชื่อหนึ่งว่านอร์ทิสเตโรนนะครับอันนี้ก็จะไม่ค่อยเจอแล้วในปัจจุบันเจน2ก็จะมีนอร์เจสเทลลีโวนอร์เจสเทลมันจะเป็นนอร์เจสเทลเหมือนกันนะครับเจนที่2นะครับมีนอร์เจสเทลเหมือนกันอันนึงนอร์เจสเทลเฉยๆแล้วก็อันนึงมีคำว่าลีโวนอร์เจสเทลเข้ามาด้วยถ้าดีขึ้นมาหน่อยก็เป็นดีโซเจสเทลก็อยู่ในเจน3ดีขึ้นมาหน่อยอยู่ในเจน3คือดีโซเจสเทลตัวอื่นก็มีซิโปโทโลนโดสเพลินอนเพราะฉะนั้นตอนนี้รู้จักเอสโตรเจนตัวที่มีภาพดีสุดแต่ว่ามันก็จะไม่มีความปลอดภัยในผู้หญิงบางคนเขาเลยพัฒนามาเป็นเอสโตรเจน E4 ในปัจจุบันแล้วเราก็ไปทำความรู้จักกับชนิดของโปรเจสตินรุ่นที่1รุ่นที่2รุ่นที่3มีการพัฒนาจากที่มันมีคุณสมบัติของฮอร์โมนเพศชายเยอะๆไม่ค่อยดีกับผู้หญิงก็ค่อยๆพัฒนาให้มีความมีฤทธิ์ฮอร์โมนเพศชายน้อยลงบางตัวต้านฮอร์โมนเพศชายด้วยลดอาการหน้ามันเป็นสิวบางตัวขับน้ำออกจากร่างกายด้วยเราจะพบว่าเขาจะจับเอาฮอร์โมนพวกนี้แหละครับมาผสมกันฮอร์โมนรุ่นเก่าหน่อยก็จะราคาถูกหน่อยแต่ประสิทธิภาพเท่ากันหมดเลยนะครับประสิทธิภาพเท่ากันหมดเลยยาคุมทุกชนิดเนี่ยนะครับประสิทธิภาพจะประมาณ 99.99% เนี่ยใกล้เคียงกันเลยไม่ว่าจะเป็นราคาตั้งแต่20กว่าบาท30บาทไปจนถึง400 500นะครับประสิทธิภาพเท่าๆกันเพียงแต่ว่าความปลอดภัยมันจะแตกต่างกันไปการเลือกใช้ก็เลยแตกต่างกันเช่นอะไรบ้างอ้าวยกตัวอย่างนี้ครับไล่มาตั้งแต่ตัวที่ใช้ฮอร์โมนเป็นเอสโตรเจนเป็นเมสทานอลใช้ตัวโปรเจสตินที่เป็นเฟิร์สเจเนเรชันอย่างเช่นยี่ห้อมาการ์เร็ตตัวนี้นะครับใช้เมสทานอล50มิลลิกรัมซึ่งมันก็จะเทียบเท่ากับเอทิลีนเอสซาไดออล35ไมโครกรัมใช่ไหมครับก็ยังก็อยู่ในช่วงกลางๆนะครับฮอร์โมนกลางๆนอร์ทิสเตโรนก็จะเป็นโปรเจสตินรุ่นที่1 first generation นอกจากนี้พบว่าช่วงเม็ดช่วง7เม็ดสุดท้ายของมาร์กาเร็ตนั้นเป็นธาตุเหล็กเป็นเฟอร์ลัสฟูมาเลตเป็นธาตุเหล็กนะครับอ่ะทีนี้ไปดูคุณสมบัติของเมทานอลเมทานอลมันก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นเอสซาไดออลเป็น E2 เหมือนเดิมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท้ายสุดปุ๊บมันก็จะได้เอสซาไดออลนั่นแหละเอสซาไดออลนั่นแหละนะครับเอสซาไดออลประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดดีมากแต่ข้อเสียก็คือเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันเสี่ยงต่อการเกิดฝ้าเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกและก็มะเร็งเต้านมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีข้อควรระวังสำหรับคนไข้เหล่านี้นะครับอย่างคนไข้ในสูบบุหรี่ที่อายุที่สูบบุหรี่มากกว่า15มวนต่อวันก็ควรหลีกเลี่ยงส่วนนี้ถูกไหมครับนอร์ทินโดนหรือว่านอร์ทิสโลนเป็นโปรเจสตินรุ่นที่1เพราะฉะนั้นมันจะมีความเป็นฮอร์โมนเพศชายสูงก็จะเกิดอาการหน้ามันเป็นสิวบวมน้ำได้นะครับแต่มันก็จะมีข้อดีคือ7เม็ดสุดท้ายมันเป็นธาตุเหล็กก็อาจจะช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือดหลังจากที่คุณผู้หญิงเป็นประจำเดือนปุ๊บก็เคลียร์ใช่ไหมครับก็ได้ตัวมากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดก็จะรู้สึกสดชื่นดีขึ้นอ่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของยี่ห้อมาการ์เร็ตแล้วก็จุดที่ข้อที่ต้องพิจารณาข้อควรระวังของการกินยาคุมยี่ห้อนี้นะครับทีนี้มาดูตัวอย่างตัวต่อไปนะครับเป็นการเลือกใช้ Ethinyl Estradiol แล้วนะครับแต่เป็น Ethinyl Estradiol ประมาณ30ไมโครกรัมเมื่อกี้เมทานอล50ไมโครกรัมใช่ไหมครับเทียบเท่ากับ Ethinyl Estradiol 35ไมโครกรัมอันนี้เริ่มลดลงมาหน่อยนึงลดเอทิลีนเอสทราไดออลลดขนาดเอทิลีนเอสทราไดออลมาเป็นที่30ไมโครกรัมมีการเลือกใช้โปรเจสตินลีโวนอร์เจสเทลกับนอร์เจสเทลซึ่งเป็นอยู่ในเจนที่2นะครับเพราะฉะนั้นยาคุมสูตรที่มีการเลือกใช้เอทิลีนเอสทราไดออลขนาดประมาณสัก30ไมโครกรัมนะครับขนาดมันก็จะลดลงกว่ามาการ์เร็ต
เพราะฉะนั้นความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันการเกิดฝ้าการเกิดมะเร็งมันก็จะน้อยลงกว่าตัวที่มันเทียบเท่ากับ35ไมโครกรัมใช่ไหมครับการเลือกใช้โปรเจสตินในรุ่นที่2มีความเป็นเพศชายลดลงเพราะฉะนั้นเรื่องของน้ำหนักเพิ่มหน้ามันเป็นสิวบวมน้ำมีขนขึ้นอะไรพวกนี้มันก็จะน้อยลงกว่าตัวแรกใช่ไหมครับเราเห็นลำดับการพัฒนาแล้วนะครับแล้วก็การเลือกเอาฮอร์โมนที่จะเอามาผลิตเป็นยาเม็ดคุมกำเนิดนะครับทีนี้มาดูลำดับถัดไปนะครับมีการเลือกใช้เป็นเอทิลีนเอสตราไดออลแต่ว่าลดขนาดจาก30ลงมาเหลือ20ไมโครกรัมมีการใช้โปรเจสตินเป็นเจน3คือดีโซเจสเทลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดลิ่มเลือดอุดตันเสี่ยงต่อการเกิดฝ้าเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกและเต้านมมันก็จะน้อยกว่าตัว35ไมโครกรัมถูกไหมครับนะครับแล้วก็มีการเลือกใช้ตัวโปรเจสตินในเจนที่3มีการเลือกใช้โปรเจสตินในเจนที่3ซึ่งมันก็จะมีความเป็นฮอร์โมนเพศชายน้อยตัวดีโซเจสเซลนี่จะค่อนข้างน้อยมันก็จะเสี่ยงต่อพวกนี้น้อยๆล่ะยังจะมีข้อควรระวังอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าพอลดขนาดเอทิลีนเอสตราไดออลลงมาเป็น20ไมโครกรัมเนี่ยนะครับเรื่องของการลืมกินยาเพราะฉะนั้นก็ต้องรับประทานให้ตรงเวลาสม่ำเสมออย่าคลาดเคลื่อนเยอะนะครับเพราะว่าปริมาณเอสโตรเจนมันลดน้อยลงเพราะฉะนั้นเรื่องของความคลาดเคลื่อนในการกินยาเนี่ยต้องอย่าให้คลาดเคลื่อนเยอะอย่าลืมกินบ่อยพูดง่ายๆนะครับมาดูลำดับถัดไปนะครับมีการอันนี้หยิบเอาซิปโปรเทโรนเป็นโปรเจสตินเป็นชนิดซิปโปรเทโรนมาซิปโปรเทโรนมีข้อดีคืออะไรคือต้านฮอร์โมนเพศชายมีฤทธิ์ต้านเลยนะไม่ใช่แค่น้อยนะอันนี้ต้านฮอร์โมนเพศชายเลยพอมันต้านฮอร์โมนเพศชายปุ๊บมันก็ลดหน้ามันเพราะฉะนั้นจะลดสิวที่เกิดจากฮอร์โมนเพศลงได้แต่ดูเอทิลีนเอสตราไดออลนะครับเขายังใช้สูงอยู่ก็คือ35ไมโครกรัมเพราะฉะนั้นเอทิลีนเอสตราไดออลจะสูงอยู่ก็จะเสี่ยงเรื่องของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันภายในหลอดเลือดนะครับเสี่ยงต่อการเกิดฝ้าเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งบางชนิดมะเร็งเต้านมมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกนะครับแต่มีข้อดีเวลาเอทิลีนเอสตราไดออลขนาดสูงๆคือประจำเดือนมาสม่ำเสมอพวกนี้จะรอบเดือนมาสม่ำเสมอครับมาดูอีกลำดับถัดไปนะครับลำดับถัดไปเนี่ยใช้เอทิลีนเอสตราไดออล20ไมโครกรัมเปลี่ยนโปรเจสตินเป็นตัวโดสเพลิโนนครับเอทิลีนเอสตราไดออลลดมาที่20แล้วความเสี่ยงก็จะคล้ายๆกับตัว20ไมโครกรัมที่พูดก่อนหน้านี้การเปลี่ยนตัวโปรเจสตินเป็นโดสเพลิโนนดียังไงดีตรงที่โดสเพลิโนนนั้นมีความเป็นมีฤทธิ์เป็นต้านฮอร์โมนเพศชายเหมือนกับซิปโปรเทโรนแล้วยังมีฤทธิ์ขับน้ำออกจากร่างกายเพราะโครงสร้างมันคล้ายยาขับปัสสาวะเพราะฉะนั้นคนที่กินโดสเพลิโนนก็จะลดอาการหน้ามันลดสิวจากฮอร์โมนได้นะครับแล้วยังลดอาการบวมน้ำได้ด้วยน้ำหนักกินช่วงแรกน้ำหนักจะลดได้จะเฟิร์มขึ้นพูดง่ายๆนะครับจะรู้สึกว่ามีคุณผู้หญิงที่กินช่วงแรกก็จะมีความรู้สึกว่าน้ำหนักตัวลดแล้วก็หุ่นเฟิร์มขึ้นเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะชอบไม่ใช่คนไข้คุณผู้หญิงก็จะชอบตัวยาเม็ดคุมกำเนิดที่ผสมโดสเพลิโนนนะครับแต่ราคาค่อนข้างสูงนั่นแหละนะครับมันก็สูงกว่าฮอร์โมนรุ่นเก่าๆนะครับชนิดล่าสุดเลยตอนนี้นะครับหยิบเอาตัว E4 คือ Estitol หยิบเอาเอสโตรเจนที่เป็น E4 Estitol มาใช้ในการป้องกันการตั้งครรภ์แน่นอนนะครับประสิทธิภาพไม่ดีเท่า Estradiol E2 ล่ะแต่ความปลอดภัยมันทำได้ดีกว่าไม่เสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันภายในหลอดเลือดไม่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกไม่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมเสี่ยงต่อการเกิดฝ้าน้อยลงนะครับแล้วยังใช้คุณสมบัติของโดสเพลิโนนซึ่งเป็นฤทธิ์ต้านฮอร์โมนเพศชายลดหน้ามันลดเป็นสิวขับน้ำออกจากร่างกายลดบวมมันก็เลยปลอดภัยยิ่งขึ้นแล้วก็คุมเรื่องของน้ำหนักได้เรื่องของลดการหน้ามันเป็นสิวได้แต่ขณะเดียวกันก็เนื่องจากเป็นฮอร์โมนรุ่นใหม่ก็อาจจะมีราคาสูงกว่าชนิดอื่นๆนะครับ
นั่นก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดเลยของยาเม็ดคุมกำเนิดที่มีใช้เยอะๆในปัจจุบันนะครับก็ตั้งแต่ที่เราพูดมาก็มีตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่เรื่องของฮอร์โมนบทบาทของฮอร์โมนใช่ไหมครับแล้วก็มาพูดถึงรอบเดือนเพื่อให้เราเข้าใจว่าทำไมยาคุมกำเนิดจะไปยับยั้งการตั้งครรภ์ได้แล้วเราก็มาพูดถึงชนิดของฮอร์โมนที่ผสมรู้อยู่ในยาเม็ดคุมกำเนิดใช่ไหมครับก็มีทั้งแบบชนิดที่เป็นโปรเจสเตอโรนเดียวๆกับชนิดเอารวมเอาเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนมารวมกันโปรเจสเตอโรนก็จะมีลำดับรุ่นของการผลิตเพื่อพัฒนาให้มีความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพดีขึ้นลดการข้างเคียงบางตัวเอสโตรเจนก็จะมีการพัฒนาขึ้นเหมือนกันเพื่อให้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นเป็นทางเลือกให้คุณผู้หญิงมากขึ้นแต่อย่างที่บอกว่าประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดที่เป็นโปรเจสตินเนี่ยมันก็จะมีต่ำกว่าชนิดรวมใช่ไหมครับแต่ต่ำกว่าไม่เยอะหรอกนะครับแต่มันก็เป็นทางเลือกสำหรับคุณผู้หญิงที่มีข้อห้ามบางอย่างในขณะเดียวกันยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมก็จะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าแต่รุ่นเก่าๆมันก็จะมีความปลอดภัยน้อยกว่ารุ่นใหม่ๆซึ่งก็หยิบเลือกใช้ให้เหมาะสมกับตัวเราและก็กับเม็ดเงินในกระเป๋าเรานะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะทำให้พวกเราทำความเข้าใจกับการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดการป้องกันกลไกการป้องกันการตั้งครรภ์ของยาเม็ดคุมกำเนิดได้ดีขึ้นนะครับขอบคุณครับ